บรรทัดเดียวกันดิโหเดี๋ยวสิเอาให้อยู่บรรทัดเดียวกันอะอะไรเนี่ยเกือบเหรอเดี๋ยวเอาใหม่นี่เอาใหม่นี่เขียนให้ถูกนะเขียนให้ถูกนะเขียนให้ถูกจะเขียนอะไรอะเอกออีบอเกิบต่อไปเร็วสี่หนุ่มนั่นอ๋อสามหนุ่มหนึ่งสาวเร็วลุกรวดเร็วนี่อ่ะขึ้นมาทัดใหม่อ่ะตรงนั้นแหละอ่ะอันหน้าที่สองนะเขียนเลยค่ะเอาให้ตรงคำข้างบนนั่นแหละอ่ะโอ้โหไม่ต้องมายืนเล็งอยู่สิคะนึกมาแล้ววอกเขียนให้ตัวใหญ่นิดหนึ่งสิคะเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นกกลูกแก้วอ้าวต่อแล้วค่ะขี้คางคกเดี๋ยวมีเหรอคะขี้คางคกอะไรเนี่ยขี้คางคกอ่ะไม่มีเอาใหม่นี่แก้ไขใหม่ขี้คางคกที่ไหนล่ะคะขี้คางคกสายเอวเขาเรียกขี้อะไรจำไม่ได้ไปดูมาใหม่พี่บ่าวอ่ะต่อเลยเร็วรวดเร็วรักษาเร็วต่อเลยอะไรเนี่ยยังขี่ขันคากไปใหญ่เลยใครเนี่ยขี่ขันคากเนี่ยอ้าวเร็วค่ะละอ่อนเยอะแยะเลยภาษาถิ่นเอาเร็วๆต่อเลยพยายามดูด้วยค่ะดูด้วยอย่าให้ซ้ำถ้าซ้ำเราก็เอาคำอื่นบอกอะไรนะบอกแมนเหรออ่ะต่อแล้วใครลุกใครไม่ได้เขียนแล้วค่ะน้ำตาลรักษาพ่ออุ้ยหมดยังรถเร็วไม่มีใครเขียนภาษากลางเลยนะเขียนภาษากลางบ้างก็ได้ค่ะแกรแล้วว้าวมาหนึ่งคำแล้วทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาดูในสไลด์ค่ะขอดูในสไลด์ตีตารางตามสไลด์นี้ตีเป็น4ช่องรวดเร็วปลายทางนะปลายทางนักเรียนก็ตีตารางแบบนี้นะคะแล้วก็ตีตารางเสร็จแล้วนักเรียนก็พิจารณาคำที่พวกเราทุกคนเขียนบนกระดานนี้นะคะปลายทางนักเรียนก็ต้องใช้คำของนักเรียนนะที่นักเรียนเขียนกันมาเนี่ยมีคำอะไรบ้างแล้วก็เอาไปใส่ลงไปในช่องค่ะคำไหนเป็นภาษาถิ่นเหนือถิ่นกลางถิ่นอีสานหรือถิ่นใต้อ่ะ
ตีตารางค่ะตีตารางก่อนตีตารางตามในสไลด์นะคะคำที่นักเรียนเขียนมามีคำว่าอะไรบ้างนะคำที่หนึ่งย่างสองผ้าร้ายสามเหล็กโคนสี่มัคคณัตบักหุ่งเกิบวอกลูกแก้วกกสายเอวพี่บ่าวรักษาข้าวปุ้นเหล็กชัยบ่อแมนนี่เป็นไงฮะบ่อแมนเนี่ยบ่อแมนบ่ออะไรนะบ่อแม่นเหรอบ่อแม่นไหมน่าจะบ่อแมนนะบ่อแม่นอะละอ่อนแหลงว้าวน้ำตาลกระปอมมะเขือส้มพ่ออุ้ยพริกเหล็กโคนพ่ออุ้ยแพรพ่ออุ้ยนี่มีสองอุ้ยเลยนะออกไปหนึ่งอุ้ยอ่ะอู้ฮะอ๋อพ่ออุ้ยกับแม่อุ้ยอ๋ออู้ลบของเขาไปซะแล้วอ่ะแม่อุ้ยอ่ะอ่ะพ่อฮะว้าวว้าวนี่ของเขาว้าวอะไรอ่ะว้าวว้าวที่เขาเล่นมั้งโอ้หมายถึงว้าวที่เขาเล่นน่ะหน้าลมก็เล่นว้าวอ่ะว้าวเป็นภาษาอะไรไปภาษากลางไปอ่ะไปดูคำที่หนึ่งตีตารางเสร็จหรือยังอ่ะนี่มาช่วยกันคำที่หนึ่งคำว่าย่างย่างหมายถึงอะไรย่างหมายถึงก้าวเป็นภาษาอะไรเหนือใส่ลงไปในช่องเหนือนะคะคำว่าผ้าร้ายหมายถึงผ้าขี้ริ้วภาษาใต้ใส่ลงไปในช่องใต้เหล็กโคนเหล็กโคนหมายถึงตะปูภาษาใต้อักใส่ลงไปช่องใต้มีแต่ใต้ทั้งนั้นเลยนะมะขามนั้นหมายถึงอะไรคะสับปะรดภาคอะไรมะขามนัดมะขะนัดมะขะนัดเหนือเหนือใส่ลงไปเหนือบักหุงหมายถึงอะไรตำบักหุงมะละกอบักหุงเทียนอีสานใส่ไปเกิบหมาคาบเกิบกรุณาถอดเกิบรองเท้าภาคฮะอีสานก็ได้เหนือก็ได้อ่ะก็ใส่ลงไปสองช่องเลยคำว่าวอกค่ะวอกวอกวอกของนักเรียนเนี่ยวอกหมายถึงอะไรนะลิงภาษาถิ่นอะไรเหนือลูกแก้วบวชลูกแก้วอ่ะบวชเนนก็ภาคเหนือกกหมายถึงนกหรือหมายถึงคนต้นไม้ถิ่นอะไรนะอีสานอ้าวก็ใส่ไปกกอีสานสายเอวสายเอวคืออะไรนะเข็มขัดถิ่นใต้สายเอวถิ่นใต้พี่บ่าวพี่บ่าวก็คือพี่อะไรคะพี่ชายถิ่นอะไรถิ่นใต้พี่บ่าวถิ่นใต้รักษาหมายถึงเลี้ยงดูเลี้ยงถิ่นใต้ส่วนใหญ่เขียนถิ่นใต้กันนะต่อไปค่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนทินอีสานกินข้าวปุ้นบุญพเวศใช่ไหมเหล็กชัยสว่านภาคตาบ่แม่นบ่แม่นจำได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังอีสานละอ่อนยังละอ่อนอยู่เลยอ่ะเหนือไหว้กันหมายถึงแต่งงานถิ่นใต้อู้หมายถึงอะไรคะอู้กำเมืองอู้หมายถึงพูดถิ่นอะไรเหนือต่อไปค่ะกระป้อมแหลงก่อนค่ะแหลงใต้ไม่ชัดแหลงเพราะพี่พึ่งหัดเมื่อวานนี้ใช่ไหมแหลงหมายถึงพูดภาษาถิ่นใต้ว้าวเขาคงจะเขียนว้าวนี่หมายถึงพูดนะแต่กลายเป็นว้าวไม่เอกว้าวตัวนี้ก็เป็นภาษาถิ่นอะไรไปนะกลางอ่ะกระปอมคืออะไรตัวอะไรกิ้งก่าเป็นภาษาถิ่นอีสานค่ะมะเขือส้มเอามะเขือกับส้มมารวมกันกลายเป็นมะเขือส้ม
หมายถึงมะเขือเทศภาษาถิ่นเหนือเหนือพ่ออุ้ย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 แล้วก็มีแม่อุ้ยด้วยเนี่ยพ่ออุ้ยพ่อคุณตาเรียกคนที่มีอายุมากๆผู้สูงอายุพ่ออุ้ยถ้าแม่อุ้ยก็คือคุณยายใช่ไหมคะเลขคนเลขคนเอาไปแล้วพริก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 ผักใต้นี่หมายถึงอะไรนะพริกไทยพริกไทยแพรค่ะแพรหมายถึงผ้าทุกชนิดเลยเป็นถิ่นไหนอีสานอีสานนะคะเอาละค่ะอันนี้คือคำที่นักเรียนรู้จักใช่ไหมคำที่นักเรียนรู้จักแล้วก็มาจัดหมวดหมู่ว่ามาจำแนกว่ามันอยู่ในภาคไหนมีอีกเยอะไหมมีเยอะแยะเลยนักเรียนลองไปเพิ่มเติมนะคะเรารู้จักคำไหนแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มเติมไว้ให้ได้มากๆแล้วก็จะได้รู้มากก็เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนในท้องถิ่นของตนเองจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยการที่เราพูดภาษาถิ่นแต่เวลาเราพูดภาษาถิ่นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราควรจะใช้ภาษาถิ่นตอนไหนเช่นอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันคนในท้องถิ่นเดียวกันเราก็ใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกันได้แต่ถ้าสื่อสารกับคนถิ่นอื่นเราต้องใช้ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเพื่อจะได้สื่อสารกันได้เข้าใจนะคะเอาละค่ะฝากไว้ด้วยค่ะในเรื่องของภาษาถิ่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ